ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมีประชาชนได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหลังจากที่เขามีการปรับหน้าดินนะคะเป็นการปรับหน้าดินเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรตาไปพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้อีกจำนวนมากซึ่งคาดว่าน่าจะมีอายุราว 2,300 ถึง 3,000 ปีมาแล้วเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายค่ะมีการลงพื้นที่ไปยังบริเวณพื้นที่ส่วนบุคคลขนาด6ไร่ในตำบลสร้างขอมอำเภอสร้างขอมจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์โบราณกระดูกสัตว์อาวุธเครื่องใช้แล้วก็เครื่องประดับที่ทำจากหินอย่างเช่นใบขวานปลายหอกปลายธนูกำไลข้อมือรวมไปถึงหม้อดินที่ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบสีแดงคล้ายกับลวดลายของหม้อแล้วก็หายบ้านเชียงที่มีการขุดค้นพบไปก่อนหน้านี้ทางเจ้าของที่ดินเขาก็เล่านะคะว่ามีการจ้างคนมาปรับพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการขุดลึกลงไปสักประมาณ2เมตรไปเจอโครงกระดูกขนาดใหญ่กว่าคนในยุคปัจจุบันก็เลยแจ้งไปยังนายอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาทำการตรวจสอบขณะเดียวกันทางนางสาวกนกวลีซึ่งเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเปิดเผยว่าโครงกระดูกเครื่องใช้แล้วก็เครื่องประดับน่าจะอยู่ในช่วงยุคสมัยกลางๆของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงที่เชื่อว่าน่าจะมีอายุราว 2,300 ถึง 3,000 ปีหรืออาจจะอยู่ในช่วงของยุคหินใหม่ก่อนประวัติศาสตร์ส่วนภาชนะโบราณที่พบนะคะมีร่องรอยการเขียนสีมีการใช้เทคนิคทาบเชือกลวดลายจะร่วมกับยุคบ้านเชียงสมัยกลางก็อายุอย่างน้อยก็ 2,300 ปีเป็นอย่างต่ำหรืออยู่ในยุคหินใหม่ซึ่งถ้าจะให้ชัดเจนจริงๆต้องมีการไปศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดเลยล่ะค่ะเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าจะถามว่าเทียบใกล้เคียงกับสมัยไหนของบ้านเชียงเนี่ยถ้าดูจากชิ้นส่วนชนะเขียนสีที่เจอนะคะซึ่งตอนนี้ก็เจอแค่ชิ้นเดียวตัวลวดลายที่เจอเนี่ยก็อาจจะร่วมกับบ้านเชียงสมัยกลางนะคะก็ประมาณ 2,003 ได้นะคะก็คือช่วงประมาณ 2,000 กว่าปีเนี่ยได้อยู่แต่ว่าถ้าจะให้ชัดเจนจริงๆเนี่ยคือมันต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าโบราณวัตถุร่วมสมัยมันหนาแน่นจริงๆเนี่ยค่ะก็จะสามารถศึกษาเปรียบเทียบได้ชัดเจนว่าคนที่เนี่ยมาใช้พื้นที่เนี่ยเมื่อกี่พันปีมาแล้วแล้วก็รวมถึงว่าถ้ามีการศึกษาโครงกระดูกเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าคนที่เนี่ยอพยพมาหรือว่าเป็นคนที่มาตั้งถิ่นฐานจากไหนอะไรยังไงเงี้ยแล้วก็ทำอาชีพกินอยู่ยังไงก็สามารถศึกษาต่อไปได้ในอีกระยะยาวขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสกลซึ่งเป็นนายอำเภอสร้างขอมเปิดเผยว่ามีการขุดค้นพบเพิ่มโดยใช้งบประมาณท้องถิ่นซึ่งคาดว่าน่าจะพบชิ้นส่วนที่สมบูรณ์มากกว่านี้และหากมีการขุดค้นพบมากกว่านี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวบ้านในพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็การท่องเที่ยวในอนาคตค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะภายหลังจากที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียเป็นภาพที่พบกลางห้างดังซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่แต่ปรากฏว่าในหินที่นำมาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่อาจจะมีฟอสซิลของสัตว์ในแอมโมไนต์ซึ่งก็เป็นกลุ่มของสัตว์ทะเลที่สาบสูญไปก่อนหน้านี้อย่างเช่นกลุ่มหอยงวงช้างที่พบในทะเลดึกดำบรรพ์ล่าสุดค่ะวันนี้ทีมเจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์กรมทรัพยากรธรณีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นฟอสซิลแอมโมไนต์จริงเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจนับจำนวนของตัวแอมโมไนต์ที่มีการนำมาประมาณ50ตัวเป็นการเว้นระยะประมาณ 1-2 เมตรต่อตัวอยู่ในช่วง 100-66 ล้านปีก็เป็นเพื่อนกับไดโนเสาร์น่าจะการตรวจสอบไม่ใช่แอมโมไนต์ของไทยเพราะว่าที่ไทยเนี่ยที่พบในแหล่งซากดึกดำบรรพ์จะมีอายุมากกว่านี้ซึ่งเคยมีการสำรวจอยู่ในช่วงอายุ300ล้านปีซึ่งก็คาดว่าคนที่รับทำงานเนี่ยอาจจะมีการนำสั่งซื้อมาจากต่างประเทศก็ได้แล้วก็สั่งนำเข้ามาก็เลยคาดการว่าอาจจะมาจากมาดากัสการ์เพราะว่าสามารถพบเห็นการซื้อขายผ่านออนไลน์ได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นกรณีนี้ยืนยันว่าไม่เข้าข่ายความผิดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ